สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของรายการจิมมี่เรโทรเกมนะครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ไม่ได้ทำคลิปมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับพอดีติดภารกิจอะไรหลายอย่างเลยนะฮะเกี่ยวกับการโมเกมทำเกมนะฮะแล้วก็ซ่อมเกมวันนี้ก็เลยว่างนะฮะช่วงหัวค่ำก็เลยมาทำรีวิวนะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับขนมนะฮะยี่ห้อแพ็กกี้ไม่รู้เพื่อนๆรู้จักกันหรือเปล่านะขนมแพ็กกี้นะครับขนมแพ็กกี้เนี่ยเป็นขนมที่ผลิตมายาวนานมากนะผมจำได้ว่าตอนนั้นนะครับผมเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสักป.1นะหรือไม่ก็ประมาณอนุบาลเลยก็ผลิตมาน่าจะปีพ.ศ.2531นะฮะพอดีมีเขียนไว้ตรงหัวมุมด้านซ้ายบนนะครับผมว่าเป็นพ.ศ.2531ซึ่งจริงๆแล้วผมไม่แน่ใจนะเรื่องการผลิตนะเพราะว่าข้อมูลมันค่อนข้างน้อยมากนะครับเนี่ยเพื่อนๆสังเกตนะครับขนมแพ็กกี้เนี่ยจะมีเป็นเนื้อขนมเนี่ยเป็นรูปวงกลมนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยผมบอกว่าด้วยราคาขนาดนี้นะครับแต่ขนมแพ็กกี้นี่ให้เยอะมากนะแต่ก่อนนี่ให้แบบแทบจะไม่มีลมในถุงเลยนะครับเป็นแบบขนมเต็มอัดแน่นเต็มถุงเลยนะครับไม่เหมือนขนมสมัยนี้นะครับคือมีแต่อากาศอยู่ข้างในไม่รู้เป็นกันบ้างหรือเปล่านะครับแต่ความจำของผมสมัยก่อนก็คือเป็นขนมที่กินแล้วอร่อยและคุ้มมากนะซื้อมา2บาทกินคุ้มมากๆครับและอร่อยนะตัวนี้นะครับก็จะเป็นขนมอบกรอบนะครับรสซีฟู้ดนะครับแพ็กกี้เนี่ยแพ็กกี้จะมีด้วยกันประมาณ3โฉมนะครับก็เป็นแล้วแต่ปีพ.ศ.นะครับผมอันเนี้ยอย่างอันเนี้ยเป็นปีพ.ศ. 2531นะครับก็ผมมีบรรจุภัณฑ์อีกรูปแบบหนึ่งก็คือ เป็นแพ็กกี้ที่ซองใหญ่กว่านะครับตัวนี้จะเป็นแพ็กกี้ขนาดใหญ่กว่าตัวซองนี้นะครับเห็นกันไหมครับตัวนี้เนี่ยจะมีตัวซองเล็กนะฮะจะมีน้ำหนักอยู่15กรัมนะครับแต่ตัวซองใหญ่เนี่ยมีน้ำหนักอยู่18กรัมจะให้เยอะกว่าซึ่งก็แต่ก่อนก็ถือว่าเยอะพอสมควรแต่ราคายังเท่าเดิมนะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าถุงนี้ใหม่กว่าถุงนั้นหรือเปล่านะครับแต่ผมมีความเข้าใจว่าถุง18กรัมน่าจะเก่ากว่านะครับเพราะว่าด้วยซองนะครับที่ค่อนข้างจะสีซีดแล้วนะครับดูแล้วจะอายุน่าจะเยอะนะครับสังเกตง่ายๆก็คือตัวยูโรนะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายบนนะครับของตัวซองถ้าหันจากทางด้านนี้นะฮะเนี่ยคำว่ายูโรนะครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของยูโรนะครับส่วนตัวแพ็กกี้โฉมเนี้ยนะฮะ2บาทตัว15กรัมเนี่ยยูโรเนี่ยจะอยู่ตรงกลางซองเลยนะครับผมแล้วก็จะมีปีผลิตอันสุดท้ายเลยนะครับตัวยูโรจะอยู่ด้านซ้ายนะครับแต่คราวนี้จะเป็นรูปโลโก้ที่มีเด็ก2คนนะครับแล้วก็มีรูปโลโก้ยูโรเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายบนอันนั้นผมว่าใหม่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะเป็นกลางๆนะครับยุคกลางๆขนมตัวนี้นะครับก็จะมีเขียนด้านหลังนะครับใหม่ด้วยรสชาติใหม่นะครับคุณภาพกรอบหอมอร่อยผลิตจากแป้งสาลีและแป้งมันผ่านกรรมวิธีการปรุงรสด้วยรสชาติซีฟู้ดนะครับอันหอมอร่อยนะครับขนมอบกรอบรสซีฟู้ดตาแพ็กกี้จึงเหมาะแก่การรับประทานเป็นอาหารว่างนะครับสำหรับทุกคนในครอบครัวนะครับก็เน้นเป็นครอบครัวนะฮะเป็นเหมือนสโลแกนของทางบริษัทยูโรเปียนฟู้ดนะครับที่ได้ทำออกมาในช่วงยุคหนึ่งนะครับแต่ก่อนเนี่ยผมกินบ่อยเพราะว่าตอนที่ไปโรงเรียนนะครับก็ได้เงินไป5บาทนะครับด้วยราคาที่ถูกและก็มีปริมาณขนมที่ค่อนข้างเยอะผมก็จะซื้อกินนะครับจนมายุคหลังๆเนี่ยก็จะมีพวกขนมกาก้าคำคำนะครับที่แถมของเล่นด้วยซึ่งราคาเท่ากันแต่มีของเล่นนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันให้ขนมเยอะกว่าตัวกาก้าหรือคำคำนั่นเองนะฮะตัวเสื้อเนี่ยแหละคำคำอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าเนื้อขนมเป็นยังไงนะครับขนมที่ผมจะเอามาเป็นตัวอย่างวันนี้นะครับอ่ะมาดูกันเลยอันนี้ผมจะเอามาจากแพ็คกี้หรือรสซีฟู้ดตัว18กรัมนะฮะขนมมันก็จะทรงกลมแบบนี้นะครับเห็นกันไหมฮะขนมทรงกลมนะฮะรสชาติที่คุ้นเคยนะครับผมตัวขนมก็เดี๋ยวผมเทใส่มือให้ดูเลยดีกว่านี่นะครับก็จะเป็นทรงกลมนะฮะเป็นทรงกลมรสชาติก็อร่อยนะครับผม
แพ็กกี้นี่ถือว่าผมชอบนะแต่ก่อนนี่อร่อยมากเลยคือมันเป็นอะไรที่เคี้ยวเพลินมากเลยนะด้วยความมันเป็นทรงกลมนะครับแต่ก่อนนี่คือผมกรอกใส่ปากเลยนะฮะกินหมดนี่แหละอร่อยเนี่ยเฮ้ยมันเล่นไปอร่อยนะเนี่ยแพ็กกี้เป็นเล่นไปกินแบบว่าเพลินเลยนะครับด้วยรูปทรงที่เป็นทรงกลมอย่างในรูปนี้นะครับทำให้เวลาหยิบจับเนี่ยเคี้ยวเนี่ยมันก็จะฟินๆ นิดนึงนะครับยิ่งถ้าได้ดูหนังหรือว่ากินไปในโรงหนังเนี่ยผมว่าน่าจะกลับมาผลิตอีกนะผมชอบมากเลยนะครับเอาละฮะก็รีวิวของตัวเนื้อขนมนะครับประมาณนี้ก็ตัวนี้นะครับเคยขายอยู่ใต้โรงเรียนผมนะครับอยู่2บาทตอนนั้นก็คือมาซื้อกินเป็นประจำเลยก่อนเลิกเรียนนะครับผู้ปกครองผมก็จะมารับที่โรงเรียนนะครับผมก็จะซื้อเจ้าตัวนี้กลับบ้านนะครับบ่อยมากผมก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเนี่ยยังจำแพ็กกี้กันได้หรือเปล่านะถ้าใครยังจำได้นะหรือรู้จักนะครับรบกวนนะครับช่วยเม้นให้ทีหนึ่งนะผมไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยรู้จักกันมากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็อยากให้ได้แชร์ประสบการณ์กันนะครับกับขนมยี่ห้อแพ็คกี้นะครับซึ่งผลิตโดยบริษัทยูโรเป็นฟู้ดนะครับตอนนี้ก็ยังผลิตขนมอยู่นะครับพวกยูโรยูโรช็อกโกไพพวกยูโรแบบคัสตาร์ดเค้กอะไรเงี้ยครับก็เป็นบริษัทเดียวกันนะครับก็เป็นบริษัทที่ผลิตขนมคุณภาพเป็นระยะเวลานานเลยทีเดียวนะครับยังไงถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ถ้าจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพราะว่าผมมีคลิปมาลงเรื่อยๆนะครับน่าสนใจหลายอย่างนะครับมีหลายพาร์ทด้วยนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับจะมีก็คือเป็นคอนเทนต์ใหม่นะครับเกี่ยวกับดนตรีนะครับยุค80 90นะครับทั้งหมดเลยนะครับผมจะเอามารวมนะครับรวมถึงดนตรีที่ผมเล่นเองนะครับอาจจะเป็นพวกแนวการ์ตูนนะครับยุค80 90ที่เป็นเพลงนะครับก็รอติดตามชมกันได้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับแพ็คกี้บ๊ายบาย